รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวท.คลื่นข่าวคุณภาพทาง FM 97จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับก่อนอื่นครับเรียนเชิญในการกดถูกใจแฟนเพจMoney Plus by ยุทธนา Money Plus by ยุทธนาและคลิกที่ไอคอนกำลังติดตามหรือว่า following แล้วเลือกเป็นเห็นโพสต์ก่อนหรือว่า see first เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากทางรายการแล้วก็เรียนเชิญในการติดตาม Money Plus Special ทาง Facebook Live ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:45 น.เป็นต้นไปติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญเพิ่มเติมในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยเรียนเชิญนะครับมาต่อด้วยข่าวจากทางบางจากนะครับ CEO บางจากร่วมเสวนาในงาน Leadership Forum โดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมเป็นวิทยากรในงาน Leadership Forum แบ่งปันประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสร้างการเติบโตและแข็งแกร่งในระยะยาวภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความผันผวนสูงจัดโดยชมรมHuman Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยณโรงแรมแกลนไฮแอทเอราวันกรุงเทพส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินนะครับผมเชิญท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยคุณกิตพลไพรไพศาลกิจให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณกิตพลสวัสดีครับครับสวัสดีครับเห็นเปิดแรงๆเปิดโดดเนี่ยนะครับตกลงเนี่ยใจชื้นอุ่นใจหรือว่ายังมีกังวลอยู่เล็กๆถ้ามองเชิงเทคนิคครับคุณกิตพลครับถ้ามองในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยสถานการณ์หรือพัฒนาการที่เกิดขึ้นในเรื่องสงครามการค้าต้องถือว่าดีขึ้นมากนะครับครับอย่างไรก็ตามถ้ามาดูในปัจจัยทางด้านเทคนิคก็ต้องถือว่าอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าใจตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าการขึ้นมาค่อนข้างจะแรงแถวใกล้ๆบริเวณโซน 1,750 นะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราไปดูภาพการปรับขึ้นในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นตลาดโดดขึ้นมาหลายครั้งนะครับโดดแต่ละครั้งก็จะเปิดแก็บเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ช่วง 1,640 1,680 แล้วก็มารอบนี้อีกครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแก็บที่3หรือที่อะไรแถวๆนี้เราจะเริ่มระมัดระวังเลยเอ๊ะไอ้แรงที่มันผลักหรือส่งมาตลอดทางเนี่ยตรงถึงจุดนี้มันจะเริ่มมีโอกาสชะลอตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องบอกไว้ส่วนแถวนี้ครับยิ่งขึ้นยิ่งต้องระวังความเสี่ยงของการที่ตลาดอาจจะพักหรือว่าอาจจะมีแรงเทคโปรฟิตเป็นหลายเซกเตอร์ครับให้ระวังยิ่งสูงยิ่งเสียวนะครับคุณกิตติ์ครับดังนั้นขอกรอบการเคลื่อนไหวคุมทั้งสัปดาห์หน่อยกรอบจะขึ้นไปข้างบนได้อีกเยอะไหมครับครับมองที่ 1,760 นะครับในกรอบด้านบนในขณะที่ด้านล่างจะอยู่ที่ 1,720 จุดครับทั้งสัปดาห์ข้างบนแนวต้าน 1,760 ส่วนแนวรับด้านล่างคือ 1,720 นะครับใช่ครับมีการมองว่าทิศทางท่าทีจาก G20 เนี่ยมีบางสำนักมองดีบอกว่ามีโอกาสลุ้น 1,800 จุดเลยทาง UOB เคเฮียนเชื่ออย่างนั้นหรือคิดว่ายังไงก็ไม่น่าจะถึงครับเนี่ยเรามองอย่างนั้นนะครับจริงๆเราคุยกันหลายครั้งว่าภาพใหญ่ปีนี้คือ 1,600-1,800 จุดจะเห็นว่าตอนที่เราคุยกันเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดลงในประเด็นปีกย่อยแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเวลาเรามองภาพของการลงทุนเนี่ยหลักๆจะเป็นการมองหุ้นเทียบกับตราสารอื่นนะครับโดยเฉพาะในตัวของตราสารหนี้ซึ่งด้วยภาวะที่ตราสารหนี้อยู่ระดับที่ต่ำมากๆตัวนี้ครับมันทำให้หุ้นดูน่าสนใจกว่าตราสารหนี้โดยเชิงเปรียบเทียบครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าภาพใหญ่เรามอง 1,800 เพียงแต่ว่าด้วยโลกที่มันมีความผันผวนมากขึ้นไม่ได้แปลว่าต้องเห็นชัวร์ๆนะครับแปลว่า
โอเคแถว1,600ต้นๆมันน่าซื้อนะขึ้นมาแถว1,750ขึ้นไปใกล้1,800ก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาพปีนี้ครับไม่ใช่ภาพของการที่เรียกว่าเอาเป๊ะแต่เป็นภาพของการที่เรียกว่าถึงจุดเราเห็นกรอบของ valuation แล้วถึงจุดไหนที่ดูน่าสนใจต้องซื้อครับในขณะที่พอถึงจุดหนึ่งที่มันอาจจะดีหรือดีกว่านั้นมากก็ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องทยอยลดน้ำหนักการลงทุนเพราะฉะนั้นภาพของปีนี้ครับความสำคัญจะเป็นอยู่ที่ว่าใครสามารถที่จะกั้นใจนะครับเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ลดน้ำหนักในจุดที่เหมาะสมได้เนี่ยจะลดความเสี่ยงไปได้เยอะแล้วก็อย่าไปพยายามเอาเป๊ะกับตลาดครับคุณกิตพลมองการประชุม G20 โดยเฉพาะการพบกันนอกรอบระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนเนี่ยดีตามคาดหรือดีเกินคาดกันแน่ครับคุณกิตพลครับผลลัพธ์นี่ออกมาตามที่เราคาดนะครับก็คือมีการเจรจากันต่อแต่ในส่วนที่ต้องบอกว่ามันดีกว่าคาดและทำให้โทนของคนรู้สึกดีเนี่ย คงจะเป็นในเรื่องของการที่คุณทรัมป์เองเนี่ยยอมที่จะแทบจะเรียกว่าเหมือนกับยกเลิกการแบนหัวเว่ยนะครับยอมให้บริษัทในอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะไปทำธุรกิจกับหัวเว่ยได้ซึ่งต้องเรียนว่าผมเท่าที่อ่านดูเนี่ยไม่มีนักวิเคราะห์สำนักไหนเลยนะครับที่ในฝั่งอเมริกาก็ตามเนี่ยที่จะคาดคิดว่าคุณทรัมป์เองจะยอมถอยให้ขนาดนี้นะครับเหมือนกับว่าเที่ยวนี้เนี่ยจีนเองก็เล่นบทที่เล่นตัวขึ้นมาเยอะครับจนกระทั่งกลายเป็นว่าอเมริกาเองก็เหมือนกับต้องอ่อนข้อโดยการที่ยอมยกเลิกการแบนหัวเว่ยไปด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่าสถานการณ์ของตอนนี้จากเดิมซึ่งอเมริกาลีดเกมมาตลอดเนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่าจีนเริ่มโต้ตอบได้ในระดับที่ดูเหมาะสมครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์จากนี้ไปโอกาสที่จะเป็นโคโอเปอเรชั่นหรือเป็นความร่วมมือกันเนี่ยสูงขึ้นครับคือทิศทางน่าจะเป็นไปในเชิงบวกแล้วก็ออกมาดีเกินคาดเล็กน้อยอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณกิตพลใช่ครับนะแต่ว่าที่กังวลก็คือว่าท่าทีของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหลายคนบอกว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะเอาแน่เอาน้อยก็ยังไม่ได้แล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องดูการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ในการลงรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรของแต่ละประเด็นด้วยต้องไปลุ้นจริงๆเนี่ยหลังจากเห็นความชัดเจนมากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับคุณกิตพลครับประเด็นที่คนอาจจะยังกลัวก็คือเรื่องของการหารือของพวกผู้แทนการค้าแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะครับต้องบอกว่าตรงนั้นถ้ามีการยกเลิกการแบ็คลิสต์นะครับก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะดิ้นในทิศทางออกยังไงให้ดูไม่เสียหน้ากันทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าออกมาเป็นภาพคอนเฟิร์มอย่างนั้นเนี่ยสถานการณ์โดยรวมก็จะมองเป็นบวกมากขึ้นครับครับเอาง่ายๆลุ้นก่อนว่าหัวเว่ยจะหลุดจากแบ็คลิสต์ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐไหมถ้าหลุดได้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณกิตพลใช่ครับครับท่าทีล่าสุดจะทำให้เฟดตัดสินใจไม่ลดดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนนี้ไหมครับคุณกิตพลครับอันนี้ครับผมคิดว่าเป็นจุดที่ตลาดเองต้องคิดเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วเราคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าอย่าลืมนะถ้าการเจรจาการค้ามันออกมาดีเนี่ย มันจะไปลดทอนความน่าจะเป็นในอีกขาหนึ่งคือถ้าออกมาไม่ดีเนี่ย เรารู้ว่าเรื่องเฟดจะเป็นเรื่องที่เป็นตัวมาช่วยใช่แต่ตอนนี้ปัญหาคือพอออกมาดีปุ๊บเฟดเองจะต้องลดดอกเบี้ยชะลอการลดดอกเบี้ยหรือเปล่าหรือตลาดอาจจะเคยคิดว่าลด2ครั้งอาจจะดูข้อมูลก่อนไหมแล้วไปอีกทีนึงที่เดือน9หรือเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงครับว่าถ้าเที่ยวนี้เฟดไม่ลดดอกเบี้ยนะครับเราคิดว่ามีโอกาสครับที่มันจะเกิดแรงทางกำไรโดยเฉพาะในกลุ่มที่เกาะดอกเบี้ยหรือบอนด์ยิลด์ที่ลงมามากๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกหุ้นในกลุ่มปลอดภัยหุ้นในกลุ่มไฟฟ้าลองสังเกตดูตอนนี้จะเริ่มเห็นแรงเทคโปรฟิตในกลุ่มสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วนะครับครับแล้วฟันโฟที่ไหลเข้ามายังบ้านเราอ่ะทั้งตราสารหนี้และตลาดหุ้นเนี่ยจะแผ่วลงไหมครับจากนี้ไปครับคุณกิตพลมีโอกาสครับเพราะว่าเที่ยวนี้ฟันโฟที่มาหลักๆเลยเนี่ยเกิดจากทิศทางนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายทั้งของตัว ECB และของตัวสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเที่ยวนี้ถ้ามีการชะลอเนี่ยทิศทางฟันโฟระยะสั้นๆอาจจะไม่รีบร้อนครับหรือว่าอาจจะไม่ได้รีบร้อนในการที่จะเข้ามาแต่ว่าภาพรวมไม่ได้ดูแย่นะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูค่าเงินตัวหยวนเนี่ยต้องบอกว่าค่าเงินหยวนเองเริ่มส่งสัญญาณการอ่อนค่าซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นตลาดถูกกดดันจากการที่หยวนแข็งค่ามาตลอดนะครับท่านวันนี้การที่หยวนเริ่มอ่อนค่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีและเป็นสัญญาณบวกว่านักลงทุนเองมองสถานการณ์เรื่องสงครามการค้าผ่อนคลายลงค่อนข้างมากครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีลุ้นต่อนะแม้ว่าอาจจะมีโอกาสแผ่วลงมาบ้างก็ตามสำหรับฟันโฟนะครับใช่ครับทีนี้ครับถ้ามองไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการประชุมโอเปกอ่ะแม้ว่ารัสเซียกับซาอุจับมือกันแล้วก็ให้ข่าวมาบ้างแล้วว่าจะยืดระยะเวลาการปรับลดกำลังการผลิตออกไปเนี่ยแล้วการประชุมโอเปกเนี่ยยังมีอะไรที่ต้องติดตามต้องลุ้นอีกบ้างไหมครับคุณกิตพลครับ
ครับโอเปกเองเนี่ยที่เคยร่วมมือกันลดกำลังการผลิตนะครับครับณปัจจุบันเนี่ยข้อตกลงมันหมดอายุไปแล้วในวันที่30มิถุนายนนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละใช่ครับจริงๆแล้วกลุ่มโอเปกต้องคุยกันในช่วงก่อนหน้านี้ครับครับแล้วก็เลื่อนประมาณสักสัปดาห์สุดท้ายแต่ว่าเนื่องจากมีเรื่องหยุดโลกอย่างเรื่องของการประชุม G20 แล้วก็สหรัฐจีนเนี่ยโอเปกเองก็เลยตกลงกันว่างั้นเราเลื่อนมาคุยกันใหม่เป็นวันนี้พรุ่งนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าการคงการลดกำลังการผลิตในระดับปัจจุบันนี้จะดำเนินต่อไปอีกนานแค่ไหนเดิมคุยกันที่6เดือนนะครับแต่ว่าล่าสุดการหารือเบื้องต้นอาจจะ9เดือนเพราะฉะนั้นถ้าคงกำลังการผลิตในระดับนี้ไปประมาณสัก9เดือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้น้ำมันดิบครับมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับครับยังคงเป็นข่าวที่เป็นผลดีต่อการที่จะพยุงราคาน้ำมันได้อยู่นะครับใช่ครับเอาละครับกลับมาที่บ้านเราครับคุณกิตพลวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าแล้วเขาเปิดให้หุ้นที่ถูกขึ้นใหม่ SP เนี่ยกลับมาซื้อขายนะครับตกลงนะต้องเตือนกันอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะเป็นช่วงปลายตลาดก็ตามยังคงอยากเตือนอยู่ไหมครับคุณกิตพลก็ยังอยากเตือนครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยนะครับมันจะมีหุ้น2พวกนะครับที่ถูก SV มานานนะครับพวกที่หนึ่งก็คือเรียกว่าตลาดเนี่ยตัดหางปล่อยวัดในระดับหนึ่งเลยนะครับหลังจาก7วันนี้นะครับในกลุ่มนี้จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนอันนี้ซีเรียสนะครับคือ บางทีนักทุนอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่างงๆเนี่ยต้องบอกว่าเดิมเนี่ยการที่ตลาดให้เวลาบริษัทจดทะเบียนในการแก้ปัญหาผลการดำเนินงานบางครั้งให้นานมากเลยครับ5ปี10ปีนะครับแต่ว่าปัจจุบันตลาดจะมีเกณฑ์ที่มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าเที่ยวนี้ตลาดเอาจริงครับแล้วก็ตัดหุ้น3ตัว IEC LVT แล้วก็ตัวยานพันธ์ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนแปลว่าจากนี้ไปครับหลังจากซื้อขายช่วงนี้ผลการจดทะเบียนโอกาสจะเข้ามาลิสต์ใหม่ง่ายไหมไม่ง่ายเลยครับดังนั้นถ้าไม่มีอย่าไปยุ่งครับถ้าขายได้ก็ขายนะครับในกลุ่มที่2คือ16หลักทรัพย์ที่เหลือเนี่ยจะมีบางตัวที่มีการส่งงบให้ตลาดอยู่บ้างแต่ในตัวที่ส่งงบเนี่ยก็มีทั้งตัวที่ขาดทุนก็มีนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในหุ้นที่เหลือที่ไม่ได้ส่งงบเนี่ยหลายตัวเลยมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีโอกาสกลับเข้ามาซื้อขายแต่หลายตัวเลยครับต้องปรับโครงสร้างเงินทุนก่อนมีโอกาสที่จะต้องเพิ่มทุนในหลายหลักทรัพย์มากนะครับประมาณครึ่งหนึ่งผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเพิ่มทุนในช่วงจากนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยากจะเพิ่มทุนแล้วไม่อยากจะไปชักเงินจากหุ้นดีๆส่วนอื่นมาเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่รู้จะกลับเข้ามาเมื่อไหร่อีกทีนึงเนี่ยก็หาจังหวะ exit หรือว่าหาจังหวะที่จะ service ในช่วงนี้แหละเนี่ยครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นหุ้นอื่นแทนครับนี่คือคำแนะนำที่อยากจะเตือนไว้นะครับครับแล้วครับไปดูตัวนี้ครับมาแรงตั้งแต่เช้าเลยเปิดโดดด้วยนั่นคือ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ทาง UOB KGHN ประเทศไทยแนะนำซื้อไม่ซื้อหุ้นของ SCB ครับครับตัว SCB เราให้คำแนะนำซื้อนะครับครับกลุ่มธนาคารเองเนี่ย1ผลประกอบการในช่วงไตรมาส2ฟื้นตัวนะครับครับอันที่2ก็คือเรามองว่าตัวของ SCB ครับดีลเรื่องของการขายหุ้น SCB Life ที่ทำธุรกิจประกันคนก็คาดการณ์กันแหละครับว่าอาจจะมีโอกาสจ่ายปันผลพิเศษหรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนครับน่าจะเป็นผลดีต่อเรื่องของตัวราคาหุ้นครับครับเล็กคอมเมนต์ซื้อไม่ซื้อหุ้นของ SCB แล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับแม่ครับก็เราเล็กคอมเมนต์ซื้อ SCB นะครับก็มองราคาเป้าหมายทางกลยุทธ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ150-155บาทครับรับแถวไหนครับ143บาทครับเป็นแนวรับครับเอาละครับมาดูกันต่อที่ตัว Advance นะครับตกลงซื้อไม่ซื้อแนวรับแนวต้านแถวไหนสำหรับ Advance ครับAdvance เนี่ยเราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่220นะครับเพราะฉะนั้นระดับราคาตรงนี้ค่อนข้างที่จะแพงไปสักนิดนึงครับแล้วก็เลยเริ่มเห็นแรง Take Profit ออกมานะครับครับรับแถวไหนต้านแถวไหนสำหรับ Advance ครับแนวรับของตัว Advance จะอยู่ในโซน208บาทนะครับแนวต้านจะอยู่ที่220รับ208ต้าน220สำหรับตัว Advance นะครับครับเอาละครับขยับมาดูตัวแม่หน่อยหลายคนสงสัยว่าลูกอ่ะแพงไปแล้วซื้อไม่ทันมาซื้อแม่อย่าง InTouch ดีไหมทาง UOB KGHN แนะนำซื้อไม่ซื้อหุ้นของ InTouch ครับเราว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าปกติแล้วตัวของตัวแม่ก็คือตัว InTouch นะครับในช่วงที่ผ่านมากลายเป็นว่าซื้อขายและกาดกว่าตัวAdvance เยอะนะครับปกติแล้วมันจะซื้อขายราคา InTouch เนี่ยประมาณแถว1ใน3ของราคา Advance ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูในลักษณะแบบนี้ครับกรอบด้านบน Advance 214นะครับมันคร่าวๆก็คือจะเป็น InTouch เนี่ยประมาณแถวใกล้ๆ70บาทครับเพราะฉะนั้นด้วยยิวที่สูงกว่านะครับตรงนี้เราคิดว่า InTouch น่าสนใจครับโดยจะมีแนวตั้งรับเนี่ยอยู่ที่61บาท50ครับรับ61บาท50แล้วต้าน70บาทสำหรับ InTouch ยังคงแนะนำซื้อได้นะครับใช่ครับ
เอาละครับถัดมาเป็นน้องมิ้นท์ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนซื้อไม่ซื้อครับคุณกิตพลครับครับคำแนะนำทางพื้นฐานของเราคือซื้อครับครับนะรับแถวไหนต้านแถวไหนดีครับครับมิ้นเองมีการขายโรงแรมในโปรตุเกสไปแล้วก็มีสัญญาเช่ากลับนะครับก็จะทำให้ภาระทางการเงินมันผ่อนคลายมากขึ้นนะครับทีนี้แนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่45บาทครับแล้วก็แนวรับจะอยู่ที่บริเวณแถว41บาทครับรับ41บาทต้าน45บาทยังคงเรคคอมเมนด์ซื้อมิ้นท์ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับไปที่กลยุทธ์การลงทุนสำหรับรายย่อยบ้านเราวันนี้หน่อยในภาวะแบบนี้เนี่ยนั่งทับมือดีหรือว่าจะเป็น selective buy สำหรับหุ้นบางตัวได้อยู่ครับคุณกิตพลครับก็มองว่า selective buy ได้นะครับอันที่หนึ่งเลยตลาดรอบนี้มาด้วยฟันโฟแล้วก็ทำให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามในเมื่อเราเริ่มเห็นภาพว่าเอ๊ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือว่าเราคุยกันมาในสัปดาห์ถ้าคุยกันนักทุนไบท่านในสัปดาห์ก่อนก็คือว่าถ้าตลาดจะเป็นบวกหลังการประชุม G20 เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันควรจะเกิดการสวิตชิ่งเซกเตอร์นะครับก็คือจากเดิมทุกคนซื้อหุ้นปลอดภัยถ้าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นอเมริกาจีนเริ่มคุยกันลงตัวมันควรจะเปลี่ยนไปเป็นหุ้นกลุ่มอื่นนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นต้องระวังแล้วว่ากลุ่มที่เป็นหุ้นที่เอาเพอร์ฟอร์มมาก่อนหน้านะครับกลุ่มปลอดภัยกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มกองทุนต่างๆความเสี่ยงในการถูกเทคโปรฟิตจะเพิ่มมากขึ้นครับนะฮะเพราะว่าตัวโอกาสที่บอนด์ยิลด์จะเริ่มตีกลับหรือเริ่มกลับมาในทางดีดตัวขึ้นเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นครับขณะเดียวกันถ้าเก่งกำไรให้เน้นในกลุ่มที่ยังขึ้นน้อยหรือว่าถ้าไม่กล้าซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานหรือปิโตรเคมีนะครับก็ให้เน้นในกลุ่มรายตัวที่ยังคงขึ้นน้อยหรือว่ายังแลกขาดอยู่ครับกลยุทธ์คือทยอยลงทุนไม่ใช่ไล่ราคานะครับใช่ครับแล้วก็ไม่ซื้อหรือว่ารอเยอะๆเลยสำหรับตัวที่ขึ้นไปเยอะๆครับครับเอาละครับปิดท้ายด้วย2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH Hiền ประเทศไทยขอไม่เกิน2ครับครับก็2ตัวนะครับเราเลือกตัวแรกเป็น WHAUP WAAP นะครับแล้วก็ตัวที่2เป็นไทยรับประกันภัยต่อครับไปที่ตัวแรกครับ WHA Utility and Power จำกัดมหาชนหรือว่า WAAP WAAP น่าซื้อตรงไหนครับคุณกิตพลครับครับว่าอัพเองราคาค่อนข้างจะแลกขาดกลุ่มเยอะนะครับแล้วก็จากการที่ไตรมาส1เนี่ยมีการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าเคโควันนะครับทีนี้เนี่ยตั้งแต่ไตรมาส2ไปผลประกอบการก็จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวแล้วเพราะว่าไม่ได้มีการปิดซ่อมบำรุงต่อนะครับที่สำคัญก็คือภาพของผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังก็มีทิศทางที่มันฟื้นตัวดีขึ้นด้วยครับก็เลยมองว่าในจุดนี้ครับเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะมองหาหุ้นที่ผลประกอบการมันค่อนข้างแน่นอนแต่ว่ายังไม่ค่อยไปครับrecommend ซื้อว่าอัพแล้ว UOB KH Hiền ประเทศไทยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับครับตัวนี้เราไม่ได้ทำราคาเหมาะสมทางพื้นฐานนะครับแต่ว่าตลาดคอนเซนซัสจะให้ราคาเหมาะสมเฉลี่ยเนี่ยที่7บาท50ครับ7บาท50สตางค์ตามคอนเซนซัสนะครับแล้วถ้าจะซื้อเนี่ยรอรับแถวไหนดีครับครับมองแนวรับอยู่ที่5บาท60นะครับก็ในโซน5บาท60ถึง5บาท80เนี่ยเป็นโซนทยอยซื้อครับทยอยซื้อระหว่าง5บาท60ถึง5บาท80แล้วถ้าเกิดเข้าแล้วเกิดผิดทางคัดแถวไหนครับครับก็มองจุด stop loss อยู่ที่5บาท50ครับถ้าหลุด5บาท50สำหรับว่าอัพให้ขายคัดนะครับเอาละครับปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายไทยรับประกันภัยต่อจำกัดมหาชนหรือว่าไทยรีน่าซื้อตรงไหนครับคุณกิตพลครับตัวหุ้นในกลุ่มประกันเองเรามองว่าน่าสนใจนะครับอันที่หนึ่งอาจจะด้วยช่วงที่ผ่านมาถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ต่ำนะครับแต่ว่าผลประกอบการเองน่าจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นครับเพราะว่ามาตรฐานการบัญชีที่ใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นมาตรฐานการบัญชีที่กดดันกลุ่มประกันพอสมควรครับโดยการต้องตั้งสำรองบริษัทลูกอย่างไทยรีไลฟ์นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมาตรฐานตัวนั้นก็ถูกพักไปก่อนครับแล้วก็จะมาใช้ทีปี66นะครับเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ถึงปี66เนี่ยจะไม่มีการตั้งสำรองประเภทของจากหุ้นบริษัทลูกเนี่ยเข้ามากดดันนะครับในขณะที่คอร์โอเปอเรชั่นในกำไรอยู่แล้วก็มองภาพของหุ้นเทิร์นอราวด์ครับครับนะเป็นลักษณะหุ้นเทอร์นาราวด์เล็กคอมเมนต์ซื้อไทยรับประกันภัยต่อจำกัดมหาชนแล้วหลักทรัพย์ UOB KH Hiền ประเทศไทยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับครับตัวนี้เราให้ราคาเหมาะสมทางกลยุทธ์อยู่ที่1บาทนะครับซึ่งก็เป็นราคาก่อนหน้าที่จะมีการตั้งสำรองก้อนใหญ่ๆเข้ามานะครับนะแล้วถ้าจะเก็บไทรีรอเก็บแถวไหนดีครับครับเรามองว่าโซน80ถึง82สตางค์ครับเป็นจุดที่สามารถทยอยสะสมตัวของแต่ด้านไทยรีได้ครับแล้วถ้าเกิดไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้เกิดผิดทางคัดแถวไหนดีครับครับก็77บาทครับเป็นจุดถอยว่าเอ๊ะ
ถ้าฟื้นตัวแล้วมันไม่ผ่านแล้วถอยลงมาหลุดตรงนี้เราอาจจะผิดแล้วครับถ้าหลุด77สตางค์ใช่ไหมครับครับถ้าหลุด77สตางค์ถือเป็นจุดคัดสำหรับตัวไทรีนะครับนี่คือ2คุณเด่นครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยโดยคุณกิตพลภัยไพศาลกิตนะครับก็คือมีวาอัพแล้วก็ปิดท้ายด้วยไทยรับประกันภัยต่อผมเหลือ1นาทีสุดท้ายมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับครับก็ในภาพของตลาดนะครับเรามองว่า1ช่วงตลาดที่ขึ้นมาแรงตรงนี้ครับกลับเป็นช่วงที่น่ากลัวนะครับช่วงก่อนหน้านี้รู้สึกว่าคุยง่ายมากเลยนะครับตอนที่ตลาดไม่ขึ้นแต่ว่านักทุนจะไม่อยากซื้อตอนนี้นักทุนอยากซื้อแต่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เราตัดสินใจการลงทุนได้ค่อนข้างที่จะยากมากครับเพราะฉะนั้นอันที่1ทยอยลงทุนนะครับแล้วก็เน้นในกลุ่มที่ยังไม่ขึ้นครับอันที่2ก็คือในตัวไหนที่มีกำไรเยอะๆโดยเฉพาะในกลุ่มปลอดภัยหรือหุ้นเราที่ขึ้นไปมากกว่า 40-50% ตั้งแต่ต้นปีถ้ามีเนี่ยแบ่งเทคโปรฟิตหรือแบ่งทางกำไรบ้างครับปีนี้ความสำคัญจะอยู่ที่การปรับเพิ่มและลดน้ำหนักในจังหวะต่างๆของดัชนีมากกว่าที่จะพยายามเดาทามมิ่งของตลาดให้ถูกครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณกิตพลครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกิตพลไพไพศาลกิจผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยนะครับให้เกียรติมาคุยมาให้แนวโน้มมาฝากกลยุทธ์และมาฝากหุ้นเด่นจากทาง UOB เคเฮียนเอาไว้ให้เราอย่าลืมไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับธนาคารออมสินมีข่าวดีมาบอกนะครับค่าเทอมแบ่งจ่ายได้สบายกระเป๋า 0% กับสบายใจ On Call by GSB กับบัตรเครดิตธนาคารออมสินธนาคารออมสินขอมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ใช้จ่ายในหมวดการศึกษาเพียงชำระ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปสามารถผ่อนชำระ 0% นาน3เดือนหรือหากชำระ 6,000 ขึ้นไปต่อเซลล์สลิปสามารถผ่อนชำระ 0% ได้นานถึง3เดือนหรือ6เดือนโดยผู้ถือบัตรต้องแจ้งความประสงค์ขอผ่อนชำระรายเดือนล่วงหน้าอย่างน้อย5วันปฏิทินก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตรติดต่อขอรับสิทธิพิเศษได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Credit Card Call Center 02-299-8888 02-299-8888 หรือ www.gsb.or.thคุณผู้ฟังครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสจำกัดขอแนะนำช่องทางการลงทุนใหม่สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกรรมทางด้านการลงทุนในกองทุนรวมด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน Streaming for Fund เพื่อความสะดวกในการลงทุนนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ทั้งระบบ Android และ iOS แล้วในวันนี้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีกองทุนรวมกับบลจ. ทาลิสขอให้ทำการเปิดบัญชีก่อนเข้าใช้บริการแอปพลิเคชัน Streaming for Fun สอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ. ทาลิส02-015-0222 กด5หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม www.talisam.co.th นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน